ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของร้านเจ้าสัวน้อยจะเป็นต้มยำทุกท่านก็บอกอยากกินปลากระพงต้องโดโดพาเที่ยว2ทุ่มของวันเสาร์ครับเรากลับมาจากสุพรรณบุรีเมื่อกี้เราออกจากดอนเจดีย์แล้วเราก็หาข้าวกินยิ่งมาเรื่อยๆร้านนู้นก็ไม่มีที่จอดร้านนี้ก็ไม่มีที่จอดมาสุดที่นี่ฮะร้านข้าวต้มเจ้าสัวน้อยเจ้าสัวน้อยที่จอดรถว่างพอดีแล้วก็มีที่นั่งสบายสบายปู่ตั๊กสั่งเมนูแล้วมาดูซิมีอะไรกินบ้างสวัสดีครับจับชายยังมีนี่ค่ะนี่สองหม้อใหญ่ใหญ่หม้อนี้จะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวหม้อนี้รับรองมีแน่นอนต้องเพราะวันนี้สองหม้อแล้วแล้วหม้อนี้อะไรฮะหม้อนี้อะไรอ่ะหม้อนี้ตัวนี้พวกตุ๋นค่ะอ๋อพวกตุ๋นเอาจับชายด้วยจับชายด้วยอยากกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไก่ผัดเม็ดมะม่วงด้วยอยากทานอะไรไก่ผัดมะเขือผัดมะเขือข้าวต้มใบเตยผัดมะเขือสั่งอะไรไปแล้วมั่งน้องทวนครับผัดไปดูสิถ้ามาเจ้าสัวน้อยก็ต้องอันนี้เป็นอันดับแรกเลยครับขแขนงผัดปลาเค็มใช่ไหมปลาเค็มด้วยไหมขแขนงปลาเค็มเจ๊เขาบอกโตโด้รอขึ้นตั้งเยอะแล้วนี่ครับวันนี้มากินที่นี่บ้างไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของร้านเจ้าสัวน้อยจะเป็นนักโมเพื่อนๆทานด้วยกันครับตัวนี้ดีนึกว่าจะโดนฝนมีแต่ฝนแบบเป็นปล่อยๆระหว่างทางกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้อะไรอันนี้เออผัดมะเขือยาวของพี่โดโด้แย่เต๋อเพชรมะม่วงมาดูผัดมะเขือด้วยอย่าเพิ่งข้าวดูก่อนปีโดรอคอยปีโดรอคอยต้องยอมรับความจริงไม่ต้องยังคนเ
นึกว่าหมดแล้วคุณตั๊ก1 2 3 4 5 6 6อย่างต้มยำคุณตั๊กก็บอกอยากกินปลากระพงตักตักเลยมาถ้วยใหญ่เลยระวังร้อนนะพี่โรอยากกินผัดมะเขือยาวก็แต่วันนี้ครูตั๊กซื้อมะเขือยาวพรุ่งนี้จะทำเมนูอะไรนะแกงเผ็ดแกงเผ็ดเนี่ยเขามีถ้วยแบ่งมาอันนี้ก่อนกินอันนี้ให้สะใจก่อนทานนะน้ำข้นสีสันสดสวยเลยครับไข่เจียวคันนาปักไก่กินพิซซ่าเลยต้มที่นี่เขาใบเตยนะฮะ
ั่งเองใช่ไหมคุณไข่เจียวมั่งอะไรมั่งก็ปล่อยมือตึ๊ดอ่ะโอ้โหชาติดีมากเลยเข้มข้นเนเจอร์ของที่นี่นะเพื่อนๆหม้อที่2แล้ววะ2ทุ่มหม้อที่2กินเต้าหู้เต้าหู้เข้ามาแบบจัดใจอย่างนี้เลยที่นี่เขามีของหวานของหวานกินฟรีนะของหวานกินฟรีลูกค้าแบบมีตัวตัวเขียวมาบ่นว่าหวานจัดเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกินหวานกันในร้าน
คนเต็มนะเพื่อนๆแบบคนเต็มนะคนเต็มอิ่มอร่อยครับเพื่อนๆครับรีบพารีบกลับมันบรรยากาศเหมือนฝนกำลังจะมาบรรยากาศเหมือนฝนจะมาครับนี่ขนมราคาเขาจ่ายตังค์เขาก่อนครับซอซอเขามาชวนกินขนมหวานบอกไม่ไหววันนี้หิวมาจากสุพรรณและนี่กรุณาให้ไปชิมด้วยนะดีคิดตังค์แล้วให้ไปชิมด้วยรู้รู้ว่าชอบจับฉันทำรสชาติเดียวกับที่บ้านที่บ้านกินรสชาติชอบทานแบบเปื่อยๆผักแล้วก็รสชาติแบบเหมือนกันเลยขอบคุณนะครับคิดตังค์ด้วยครับเดี๋ยวมาอีกสวัสดีครับที่เกโดยังติดใจรสชาติอยู่อีกแล้วพอละคิดตังค์เรียบร้อยครับไปเดี๋ยวเรากลัวฝนจะตกครูตั๊กจะเข้าบ้านลำบากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าสัวน้อย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 งั้นก็คลิปนี้เท่านี้นะครับเพื่อนๆครับสิ้นสุดเที่ยวไปไม่กลับบ้านคลิปสุดท้ายของคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับโยครับโยครับฝากพี่โดครับอิ่มยังพี่โดครับ1 2 3ก่อนหน้าใครกดไลค์กดแชร์เด้อๆบัดเด้อนะครับนะครับทางร้านทําไมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย